แสงตกลงบนวัสดุบางอย่างเช่นกระจกนะครับก็จะเกิดการสะท้อนแสงแต่ว่าถ้าหากว่ากระจกนะครับถ้าเป็นกระจกราบการสะท้อนแสงเนี่ยก็จะสะท้อนออกมาปกติเมื่อเรามองหน้าของเรานะครับเมื่อเราส่องกระจกเนี่ยก็จะเห็นหน้าของเราเนี่ยรูปร่างเป็นปกติเหมือนหน้าของเราแต่ถ้าหากว่าพื้นกระจกนั้นเนี่ยไม่ได้ราบแบบนี้แต่มีลักษณะที่เป็นกระจกโค้งกับกระจกเว้าเราจะพบว่าแสงเมื่อกระทบบนพื้นกระจกโค้งหรือกระจกเว้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้หน้าของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกระจกโค้งนะฮะเราส่องหน้าเรานี่จะปรากฏว่าหน้าของเราเนี่ยจะเล็กกว่าปกตินะครับจะเล็กกว่าปกติการประยุกต์ใช้งานของกระจกโค้งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือกระจกที่ติดตามรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ขณะที่วิ่งไปเนี่ยจะต้องเห็นภาพกว้างข้างหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระจกโค้งจึงมีความจำเป็นเพื่อให้เห็นภาพข้างหลังกว้างที่สุดเหมาะสำหรับในการขับขี่สำหรับกระจกเว้านะกระจกเว้าเมื่อเราส่องเข้าไปส่องหน้าเราเนี่ยที่ตำแหน่งไกลๆเนี่ยจะปรากฏว่าหัวกลับนะครับหัวกลับนะอย่างเช่นนิ้วมือนี่นะครับถ้าหากว่าเราใช้นิ้วส่องนะจะปรากฏว่านิ้วเรากลับข้างกันนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าแสงมีการเคลื่อนที่ผ่านกระจกเว้าแล้วมีการกลับหัวแต่ถ้าหากว่าเคลื่อนที่ไปถึงจุดหนึ่งใกล้ๆนะครับปรากฏว่าจะทำให้นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นนะหัวปกติแต่ว่านิ้วเนี่ยจะใหญ่ขึ้นจะเป็นภาพขยายนะครับเป็นภาพขยายเพราะฉะนั้นกระจกจะมี3ประเภทคือกระจกราบกระจกโค้งและกระจกเว้าซึ่งกระจกเว้าเนี่ยเราเอาไปประยุกต์ใช้งานได้คือเอาไปทำเป็นกล้องดูดาวนะครับหรือที่เราเรียกกล้องโทรทัศน์นะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงตกกระทบลงบนตัวกลางสะท้อนแสงต่างๆ